สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tarot by กัญชรียานะคะเราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณกันต่อใน ราศีนะจ๊ะมากันต่อที่ราศีเมษในเดือนมิถุนาวันนี้เป็นวันที่1มิถุนาแล้วนะจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเงินทองกันนะทุกคนโอเคไหมหายไป1วันคิดถึงอาจารย์ปะช่วงนี้อาจารย์ภารกิจเยอะจริงๆ มาเรามาดูกันสิว่าความรักความสัมพันธ์การงานการเงินและชีวิตโดยรวมๆของคุณจะเป็นเช่นไรจ๊ะราศีเมษอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเปิดคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่24แบบสะตะวันตกนะคะในวันที่27สิงหาถ้าอาจารย์จำไม่ผิดเดี๋ยวนะขออาจารย์ดูนิดนึงใช่27สิงหาวันอาทิตย์ที่27สิงหานะจ๊ะถามว่าทำไมเปิดนานจังเพราะว่าอาจารย์อยากให้คุณเอาหนังสือไปอ่านเพื่อรู้ความหมายคีย์เวิร์ดของไพ่นั้นๆให้ได้ก่อนแล้วก็วันที่มาคุณจะต้องอ่านไพ่10ใบนะจ๊ะเป็นคอร์สที่7แล้วเป็นเจน7แล้วนะคะอาจารย์สอนเป็นคอร์สที่7รับแค่10ที่นั่งเท่านั้นนะจ๊ะถ้าสนใจแอดไลน์มาคุยใต้คลิปนะคะมีไลน์ที่จะถามรายละเอียดแล้วก็การเรียนการสอนเป็นไปแบบกันเองไม่คือเรารับน้อยๆเพื่อนเน้นการดูแลอย่างทั่วถึงนะจ๊ะถ้าสนใจเป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็แอดไลน์มาคุยโอเคไหมอ่ะมาแม่จ๋ามาดูกันว่าสถานการณ์ของคุณการงานการเงินและชีวิตโดยรวมๆจะเป็นเช่นไรไพ่ใบแรกเป็น The Fool ค่ะ The Fool การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตบางคนอาจจะเกิดการเริ่มต้นใหม่กับการทำงานแต่การเริ่มต้นกับการทำงานการเริ่มต้นกับความรักบางคนมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราจะไปเจอนั้นเป็นอะไรแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีที่คุณกำลังที่จะมุ่งหน้าไปนะคะบางคนถ้าอยากไปต่างประเทศหรือไปทำงานทำการไปเรียนต่อไปศึกษาต่อไปได้เลยมีเกณฑ์ของการเดินทางด้วยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มต้นใหม่ไพ่ที่ดีของการเริ่มต้นกับความรักก็ได้เห็นมีความรักเข้ามาด้วยแต่อย่าเพ้อฝันเกินไปกับความรักให้มากนักนะจ๊ะในบางคนน่ะยังเหนื่อยอยู่กับการทำงานค่ะมีความขัดแย้งให้ระวังในเรื่องของความขัดแย้งกับคนรอบข้างเจ้านายลูกน้องผู้ร่วมงานได้ทั้งนั้นแต่คุณเป็นคนเก่งมีโอกาสของการได้เอางานเก่าๆกลับมาทำและการงานจะได้รับข่าวดีได้ผลสำเร็จที่ดีนะคะไม่ว่าคุณจะลงทุนลงแรงอะไรไปผลสำเร็จรอหน่อยตามมาแน่มันจะไม่ขึ้นไปแบบก้าวกระโดดมันจะเป็นช้าๆได้พาเริ่มงามเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไปเถอะค่ะบางคนทำงานอยู่ก็ขยันหน่อยมันอาจจะยังดูแบบว่าไม่เห็นเป็นรูปธรรมมากมายแต่ความมั่นคงนั้นมีแน่ค่ะนะจ๊ะมีเกณฑ์ของการไปทำบุญถือศีลกินเจหรือว่าอยากจะไปเดินทางไปทำบุญก็ได้เหมือนกันการเงินยังดีอยู่ค่ะการเงินยังดีอยู่แต่ว่าชีวิตของคุณอ่ะเป็นชาริออททีเดียวนักสู้ชาริออทเป็นนักต่อสู้คุณมีความเขาเรียกว่ามีฝันที่ไกลและคุณจะสามารถไปตามฝันนั้นได้ด้วยนะคะไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยที่ขึ้นมาในที่อาจารย์เห็นแต่ว่านิดนึงไพ่ของ7ถ้วยมันขึ้นมาเพราะ7ถ้วยคืออะไรความฝันแต่ก็ไม่เคยลงมือทำอะไรก็ตามถ้าฝันไว้ให้ลงมือทำให้ลงมือทำลงมือปฏิบัติไม่ใช่ฝันไว้ว่าอยากได้นู่นอยากได้นั่นอยากได้นี่แต่คุณไม่ลงมือทำฝันนั้นก็ไกลเกินเอื้อมฝันนั้นก็ยังไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเริ่มการเริ่มยากหน่อยครั้งแรกพอครั้งแรกครั้งต่อไปก็จะไม่ยากแล้วนะคะบางคนอาจจะคิดเริ่มถึงการทำงานที่เป็นงานที่สองก็ได้เป็นงานอดิเรกหรือเป็นงานที่หารายได้เพิ่มลงมือทำเลยค่ะแต่เหนื่อยหน่อยแต่เหนื่อยแล้วสำเร็จไหมล่ะสำเร็จถ้าเหนื่อยแล้วสำเร็จก็ควรจะเหนื่อยถ้าบางคนจะมัวแต่วาดฝันโอ้ยถ้าท่านทำนี้ฉันต้องมีเงินเยอะวาดฝันวิมานในอากาศโดยที่ไม่ลงมือทำก็ยังไกลเกินเอื้อมนักนะจ๊ะเรื่องของความรักแม่จ๋าเรื่องของความรักคุณอาจจะได้การเริ่มต้นใหม่ๆในเรื่องของความรักในบางคนนะในบางคนเป็นคนโสดมาหรือในบางคนกำลังพบรักอินเลิฟนะ
กำลังอินเลิฟแต่ความกลัวมีอยู่ค่ะกลัวว่าจะคิดไปฝ่ายเดียวไหมกลัวว่าเรากับเขาจะเข้ากันได้ไหมกลัวความกลัวมีค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะช้าๆได้พาเริ่มงามนะอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสเจอคู่ที่เหมาะสมเจอคู่ที่สินเสมอกันหรือว่าเจอคู่ที่อะไรเขาเรียกว่าไปขอพรอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ถ้าไปขอให้เจอเนื้อคู่ก็อาจจะได้สำเร็จผลตามนั้นนะจ๊ะความรัก ขออภัยค่ะความรักจริงๆคุณอาจจะได้พบรักกับการเดินทางนะคะต่างชาติต่างภาษาหรือรักทางไกลได้เป็นรักที่พัฒนาช้าหน่อยพัฒนาช้าๆเริ่มที่จะคุยกันเริ่มที่จะรู้สึกรักกันแต่มันเป็นไพ่ที่ดูดีทีเดียวนะจ๊ะแต่ว่าบางทีในบางคนนะอาจารย์ยังมองเห็นของไพ่ของการไม่อยากมีความรักกลัวเหนื่อยแล้วก็อาจจะดูว่าเราอยากจะได้อะไรที่มันมั่นคงกว่านี้หรือเปล่ามองเหมือนว่าอยากอิสระสักพักนึงเข็ดแล้วบางคนเข็ดกับความรักเจอความรักที่ไม่ดีก็รู้สึกเข็ดรู้สึกน้อยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเป็นอิสระในตัวเองดีการอยู่ในตัวคนเดียวการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตความคิดมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณมากคุณอยากจะแบบอิสระอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนไม่ต้องไปเอาใจใครอนาคตมองเห็นไม่ชัดมากแต่ก็อยากที่จะอยู่แบบนี้ไปก่อนนะจ๊ะแต่ความรักนะก็อยากมีแหละมีคนมาชอบนะถ้าคุณคิดว่าถ้าคุณมองเห็นสถานการณ์เนี่ยอาจจะพบรักจากการเดินทางมีคนมาชื่นชอบมีคนเอาอะไรเอาหัวใจมาให้นะคะถ้าคุณมองหาแฟนโอกาสดีๆในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่กับแฟนใหม่คนใหม่เป็นสิ่งที่น่าลองทีเดียวนะจ๊ะไพ่ของ The Fool เนี่ยเป็นไพ่ของการลงเราไม่รู้ไงว่าเราคุยกับเขาแล้วอย่าทุ่มใจคุยได้คบได้ศึกษานิสัยใจคอกันได้อย่าแค่อย่ารีบค่ะอย่าไม่ใช่ว่าเจอปั๊บรักปุ๊บทุ่มใจปั๊บอะไรอย่างเงี้ยใจเย็นๆเน็ตหนึ่งอารมณ์นั้นนะจ๊ะคุณอาจจะดีลกับคนที่เข้ามาอาจจะเป็นกรกฎก็ได้นะจ๊ะกรกฎแล้วก็พฤษภค่ะที่ผ่านมาเจอรักที่ไม่ดีมาเหรอตัดอกตัดใจกับความรักที่ผ่านมาก็เสียใจมาเยอะนะเสียใจผิดหวังกับความรักความสัมพันธ์บางคนก็ยังออกจากความรู้สึกเจ็บนั้นไม่ได้หรือว่าบางคนเพิ่งโดนมาหมัดหมาดเลยโดนมาหมัดหมาดแต่มีความตั้งใจว่าฉันจะออกไปจากความทุกข์นี้ให้ได้ฉันจะออกไปจากความเสียใจนี้ให้ได้ฉันจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ความตั้งใจดีแล้วก็อะไรที่มันเป็นเรื่องของอดีตอย่าเอาอดีตมาทำร้ายปัจจุบันที่เราอยู่อย่ากลัวกับการเดินไปข้างหน้าพระอาทิตย์ตกแล้วก็ขึ้นทุกๆวันชีวิตคุณก็เช่นกันเมื่อวานทุกวันนี้ก็ต้องสุขแต่ขอให้คุณพยายามที่จะก้าวเดินออกไปแค่นั้นเองโอเคไหมอ่ะแล้วก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะความเจ็บป่วยหรือว่าล้มหมอนนอนเสื่อสิ้นแรงใจกับคนเก่าๆอารมณ์ของคนเก่าๆน่ะให้ตัดออกไปให้หมดและชีวิตคุณจะดีนะจ๊ะอ่ะไปดูซิว่าคนที่คุณรักค่ะใครกันคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นไงบ้างไม่รู้คนใหม่หรือคนเก่าเดี๋ยวดูพลังงานของไพ่ก่อนนะชีวิตเขาเป็นยังไงบางทีมันมีคนเก่าที่ค้างคาแล้วก็มีคนใหม่ที่เข้ามาดูซิไพ่จะบอกถึงใครคนนั้นเป็นคนใหม่หรือคนเก่าคนเก่าค่ะไพ่บอกถึงคนเก่าไพ่บอกถึงคนที่เคยเป็นอดีตไพ่ของความรักที่เขาอาจจะไม่เลือกเราหรือเราเลือกเขาไม่ได้ค่ะเป็นความรักแบบนั้นเนาะเขาชีวิตเขาเป็นยังไงเหรอชีวิตเขาอาจจะมีความรักครั้งใหม่กับคนอื่นหรือเขาอาจจะไปดีกับคนรักเก่าเขาก็ได้เลยปล่อยให้เราทิ้งเดียวดายอยู่แบบนี้นะจ๊ะถ้าเจอความรักที่เขาไม่ได้เลือกเราน่ะก็อย่าไปอยู่เลยถ้าเขาเลือกเราอ่ะเขาก็เลือกไปตั้งแต่แรกแล้วถ้าเขาบอกว่าขอเขาลืมคนเก่าไม่ใช่หรอกการลืมคนเก่าอ่ะมันไม่ใช่ขอเวลาเพื่อลืมไอการขอเวลาน่ะซื้อเวลาให้เฉยเขาไม่คิดจะลืมเขาไม่คิดจะเลือกตราบใดที่คนเก่ายังดีกว่าเขาแค่กักๆเราไว้เท่านั้นนะจ๊ะโอเคไหมคุณอาจจะดีลกับคนที่เด็กกว่าแล้วก็ราศีแล้วก็ราศีเมถุนค่ะเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดยังไงกับคุณเมษดรอมเบอร์ค่ะ
คนคนนี้ชอบขี้หึงขี้หวงชอบวงการไหมหรือเป็นตัวคุณก็ได้ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ The Hermit เขานิ่งเขาเงียบเขาจะไปบวชแล้วค่ะคุณอาจจะไปอยู่กับคนที่เขามีความคิดเยอะไม่ค่อยแสดงตนหรือว่าชอบควบคุมมากเกินไปขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กหรือเป็นคุณก็ได้ที่เขาคิดว่าคุณอาจจะดูหึงหวงเขามากไปหรือคุณอาจจะมีตัวเลือกมากไปหรือเขาอาจจะมีตัวเลือกคุณยังไม่ได้เป็นคนที่เขาเลือกก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณเหรอเหมือนเขาก็รู้สึกดีๆนั่นแหละเขาก็ยังอยากมีความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่แต่การมีไว้อยู่นั้นมีไว้เพื่ออะไรอ่ะมีไว้เพื่อเป็นตัวเลือกเหรอเราเป็นตัวเลือกของเขาเขาเป็นตัวเลือกของเราหรือว่าทำไมมีรักเพื่อเลือกล่ะเพราะอะไรลองตองดูดีๆนะจ๊ะคุณอาจจะดิวกระทัดน้ำกรกฎมินพฤศจิกเมษกันเขาคิดยังไงกับคุณเขาก็เหนื่อยแหละกับความสัมพันธ์นี้นะเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยเขาคิดเยอะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้คุณเป็นอะไรในชีวิตเขาคะเมธคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาสองดาบเป็นคนที่เขาไม่เลือกอะเขาไม่ได้ตัดสินใจเขารอยตัวเหนือปัญหาจนความรู้สึกที่เป็นทุกข์มันมีคนหลายๆคนในความสัมพันธ์นี้ไหมคุณเป็นความเครียดคุณเป็นครอบครัวเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณนะทั้งที่ก็รู้ว่าในความเป็นจริงมันเป็นหลักที่เลือกไม่ได้คุณเลือกเขาไม่ได้หรือเขาเลือกคุณไม่ได้เขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะเขาต้องการอะไรครอบครัวการแต่งงานความมั่นคงคุณอาจจะเป็นความมั่นคงในฐานะหน้าที่การงานการเงินก็ได้เขาต้องการความชัดเจนค่ะเขาต้องการอะไรจากคุณเขาต้องการความชัดเจนการใส่ใจการดูแลที่มากกว่าที่เป็นอยู่ค่ะต้องการความมั่นคงอาจจะการซัพพอร์ตก็ได้เห็นคุณอาจจะมีสตางค์ซัพพอร์ตเขาได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะอ่ะถ้าเขาฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณคะถ้าเขาฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณเขาอยากฝากบอกว่าเขาอยากฝากบอกว่าจริงๆอ่ะเขายังรักคุณอยู่นะไม่รู้ว่าใครในที่นี้ไม่รู้ว่าใครแทงข้างหลังใครถ้าเขาฝากบอกได้เขาอยากจะเป็นครอบครัวอยากจะอยู่ร่วมกันอยากจะใช้ชีวิตที่มีความสุขมีความมั่นคงกันแต่เขาอาจจะไม่ไว้ใจกับสถานการณ์นี้มีใครบางคนแอบย่องๆปิดบังซ่อนเร้นทำอะไรรับหลังอีกฝ่ายนึงค่ะอ่ะคุณล่ะฝากบอกได้คุณจะฝากบอกว่าอะไรจะหายเป็นเท็จเหรออารมณ์ขึ้นๆลงๆเหรออารมณ์ยังอยู่ในสถานการณ์นี้อยู่เหรอเดอะชาริออตเรารู้ว่าเราสองคนบางคนอะในบางคนนะสถานการณ์ของคนบางคนอะเรารู้สึกว่าเรามีใจให้กับใครเขามีใจเรามีใจหนึ่งในความรู้สึกนิสัยต่างกันเรามีใจแต่นิสัยเราต่างกันมันก็ไปได้ยากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าสิ่งที่เขาอยากฝากบอกคือเขาก็พยายามเขายังรออยู่นะเขายังรักอยู่เขายังรออยู่แต่เขารอแบบไม่มีหวังอ่ะเขารอแค่เขายังทำใจไม่ได้เขาเดินออกไปแล้วนะคุณตัวคุณเองไม่ใช่เป็นเขาสิตัวคุณฝากบอกได้คุณจะฝากบอกว่าในลึกๆที่คุณเดินออกไปอ่ะคุณก็ไม่ได้อยากเดินออกไปกับความสัมพันธ์นี้แต่ว่าคุณรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดหรือมันมีความรู้สึกไม่สักเสร็จกับความสัมพันธ์นี้มันเลยทำให้ต้องไปแล้วนิ่งให้ได้แค่นั้นเองอารมณ์ของคุณแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box อย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @sai afe0329 ไว้แล้วเจอกันค่ะ